สวัสดีค่ะวันนี้เรามาในหัวข้อการยืดกล้ามเนื้อรอบสะโพกแล้วก็กล้ามเนื้อรอบขาหนีบนะคะเป็นกล้ามเนื้อช่วงที่เราไม่ค่อยได้ยืดกันเพราะปกติเราเดินไปไหนทำอะไรเราก็แค่ก้าวขาในวงเคลื่อนไหวที่เราต้องการจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าแล้วทำถี่ๆมันก็ไม่ต้องกว้างมากใช่ไหมคะวันนี้ก็อาจจะมีอาการซีดซาดกันเล็กน้อยเวลาที่ฝึกนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อที่อยู่ในบริเวณขาหนีบเนี่ยค่ะก็ทำงานอย่างหนักเพื่อจะให้เอ็นที่อยู่ในบริเวณนี้มีความมั่นคงซึ่งเป็นเรื่องดีเนาะที่เอ็นเราแบบมั่นคงไม่ต้องเคลื่อนตัวไปในทิศทางแปลกแต่วันนี้เราอยากจะให้มันยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอาจจะเพื่อให้ก้าวได้กว้างขึ้นสำหรับคนที่เล่นกีฬาอะไรต่างๆอาจจะเล่นเทนนิสหรือว่าปีนเขาที่อยากจะก้าวขาได้กว้างขึ้นนะคะหรือว่าเราไม่ได้เล่นกีฬาอะไรแต่ว่ารู้สึกบริเวณนี้ตึงมากเลยอยากจะยืดให้มันรู้สึกสบายผ่อนคลายมากขึ้นหรือใครฝึกโยคะอยู่เป็นประจำแล้วอยากจะทำท่ายากๆอยากจะฉีกขาได้ก็ต้องทำให้กล้ามเนื้อส่วนนี้ยืดหยุ่นให้ได้ก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นโดยความที่มันเป็นบริเวณที่กล้ามเนื้อมักจะตึงแล้วเราสะสมความตึงมานานหลายปีเนี่ยค่ะเราก็ต้องค่อยๆทำเวลาทำไม่ต้องทำ 100% นะคะทำ 50% 60% แต่ว่าทำให้นานทำให้มีระยะเวลาแล้วนอกจากยืดน้อยๆนานๆก็ต้องเพิ่มความแข็งแรงควบคู่กันไปเพราะเวลาที่เราไม่เคยมีความยืดหยุ่นบริเวณนี้แล้วเรามีมากขึ้นเราก็ต้องควบคุมมันให้ได้ด้วยเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยให้มาแล้วก็ทักทายมากันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากท่านั่งขัดสมาธิค่ะเหมือนทุกครั้งถ้าเกิดว่านั่งขัดสมาธิแล้วเข่ายกสูงมากเราก็เอาบล็อกลงข้างใต้ก้นนะคะแล้วก็ฝึกถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีบล็อกก็ไปหาบล็อกมาเนาะบล็อกนี่มีประโยชน์มากเลยค่ะเวลาที่เราฝึกโยคะในท่าต่างๆไม่ว่าจะทำให้ง่ายขึ้นหรือว่าทำให้ยากขึ้นก็ตามมีสัก3ก้อน4ก้อนก็ดีเลยค่ะแต่ถ้าใครยังมีไม่เยอะก็พื้นฐานก็2ก้อนนะคะมีบล็อกมีเชือกมีเยลลี่อะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าใครยังไม่มีอะไรก็หาอะไรรอบๆบ้านใช้ไปก่อนเดี๋ยวจะขอเปิดตามแบบหนึ่งเนาะจะได้คุยกันได้สวัสดีค่ะคุณชัยวุฒิอนุโมทนาค่ะวันนี้เป็นวันหยุดของหลายๆคนนะคะทำบุญเสร็จแล้วก็กลับมาฝึกโยคะกันเนาะจะได้เป็นการทำบุญเก็บแต้มให้ตัวเองค่ะเวลาที่เราทำตัวดีเช่นแบบยืดตัวออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงอย่างสมดุลก็เป็นการเก็บแต้มบุญค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มีแต้มบาปเยอะในการทำให้มันแบบตึงมานานไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถนานๆนั่งเฉยๆนานๆหรือว่าแบบใช้มันโหดๆเช่นแบบใครออกกำลังหนักๆวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานเยอะๆกล้ามเนื้อช่วงนี้ก็จะตึงเป็นพิเศษเลยมาสะสมแต้มบุญกันนะคะสวัสดีค่ะพี่จีสวัสดีค่ะคุณบีคุณปั๊มมี่คุณท็อปปัดคุณสายยานเดี๋ยวฝึกตามตอนเย็นๆเนาะคุณชัยวุฒิโอเคนั่งขัดสมาธิแล้วมือวางที่เข่าตั้งยึดตรงค่ะหัวไหล่ผ่อนคลายคอตั้งตรงทำแล้วหลับตาลงนะหลับตาลงแล้วหายใจลึกๆยาวๆหามาเริ่มหายใจพร้อมกันนะคะหายใจออกให้สุดก่อนพร้อมกันค่ะหายใจเข้า1 2 3กลั่นลมหายใจแป๊บนึงเราหายใจออก3 2 1เข้า1สองสามหายใจออกสามสองหนึ่ง
หายใจเข้าหายใจออกเป็นจังหวะเดียวต่อเนื่องไม่มีหยุดเลยนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกอีกสองครั้งนะคะเข้าออกพร้อมกันครั้งสุดท้ายหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกต่อจากนี้หายใจให้ต่อเนื่องเลยนะคะหายใจตามจังหวะของตัวเองได้เลยยังหายใจลึกยาวนะเอามือสองข้างพนมเข้าหากันอยู่กลางหน้าอกนึกถึงเป้าหมายของการฝึกในวันนี้เก็บเป้าหมายนี้ไว้ในใจแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาช้าๆเอามือสองข้างไปข้างหลังค่ะเอามือประสานกันยืดแขนตรงถ้าใครยืดแขนตรงไม่ได้อาจจะเอามือจับข้อศอกแทนก็ได้นะคะมือขวาจับศอกซ้ายมือซ้ายจับศอกขวาใครได้ก็ประสานมือเลยเนาะยกหน้าอกยืดหลังค่ะหายใจเข้าเอ็นตัวไปข้างหน้าก้มตัวมาค่ะหายใจออกดึงหน้าอกลงมาต่ำๆเลยนะคะเราเริ่มยืดกล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังลำตัวช่วงล่างต่อเนื่องไปจนถึงสะโพกเลยอีก3ลมหายใจนะ2ใครเอาหน้าผากแตะพื้นได้แตะลงไปเลยนะคะอีกลมหายใจหนึ่งยกตัวขึ้นมาวางมือไปข้างหลังค่ะแล้วก็กางขาออกเอาฝ่าเท้ามาประกบกันตรงกลางเข้ากางออกไปทางด้านข้างนะคะมือจับเท้าไว้หายใจเข้าค่ะหายใจออกเอ็นตัวไปข้างหลังแล้วค่อยๆ ยกเท้าลอยสวัสดีค่ะพี่ส้มเท้าลอยไว้นะยกหน้าอกนะไหนลองดูสิคะยืดแขนสองข้างไปข้างหน้าได้ไหมใครที่ยังต้องจับเท้าไว้ก่อนก็จับเท้าไว้เนาะแต่คิดว่าน่าจะได้นะไหนลองยืดแขนมาข้างหน้าดูหน่อยสิคะอีก3ลมหายใจนะ2สุดท้ายเอาเท้าวางแปะลงมาค่ะมือจับเท้าค่ะยกหน้าอกขึ้นหายใจเข้าสวัสดีค่ะคุณอัญชลีพรหายใจออกก้มตัวไปข้างหน้าค่ะดึงหน้าอกลงมาดันเข่าไปข้างๆเนาะใช้ข้อศอกช่วยดันขากลางออกก็ได้นะคะขณะที่หน้าผากดึงลงมาให้ต่ำอีก3ลมหายใจนะ2 สุดท้ายยกหน้าออกขึ้นมาค่ะเอ็นตัวไปข้างหลังมือวางที่พื้นขยับเข่าชิดติดกันขยับเท้าออกไปทางด้านข้างห่างไป1ช่วงสะโพกนะคะเราค่อยๆยกก้นลอยพอก้นลอยแล้วเดินมือไปข้างหลังอีกสักหน่อยแล้วยกก้นขึ้นให้สูงยืดหัวไหล่แป๊บหนึ่งเพิ่งตื่นนอนตอนเช้าๆจะได้สดชื่นค่ะอีก3ลมหายใจนะผ่อนศีรษะไปข้างหลังได้เลยนะ2 สุดท้ายใช้กล้ามเนื้อต้นขาด้วยนะคะ
มองข้างหน้าค่ะก้นยังไม่วางเนาะแบะปลายนิ้วเท้าออกค่ะเดินมือมาข้างหน้าจนกระทั่งเราเอื้อมมือสองข้างมาข้างหน้าได้ค่ะเอาตั้งออกกว้างๆเลยไหนดูซิยกแขนสองข้างขึ้นมาไหวไหมกางเข่าออกไปนะคะวันนี้ตื่นสายหรอไม่ต้องไปทำงานละสิอีกสามลมหายใจนะคะสวัสดีค่ะคุณแน่อีกสองท่านี้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงหลังด้วยนะคะอีกลมหายใจหนึ่งนิ้วเท้าแบะออกไว้นะคะเอ็นตัวมาค่ะนิ้วแตะมาข้างหน้าดึงหน้าผากมาดึงก้นไปข้างหลังแล้วค้างไว้ค่ะกล้ามเนื้อรอบลำตัวยืดตลอดแนวไปจนถึงด้านหลังคอเลยรู้สึกถึงขาหนีบที่กำลังยืดใช่ไหมอีกสามลมหายใจนะคะ2 สุดท้ายดีมากค่ะเดินมือกลับมาแตะนิ้วไปที่พื้นนะคะยกก้นขึ้นมาครึ่งทางค่ะก้นยกครึ่งทางแล้วบิดส้นเท้าไปข้างหลังให้เท้าชี้ตรงไปดึงก้นไปข้างหลังต้นขาขนานพื้นยืดแขนมาข้างหน้ามองข้างล่างที่พื้นไว้จะได้ยืดกล้ามเนื้อหลังคอนะคะอีกสามลมหายใจนะสองใครไม่ไหววางมือที่พื้นนะคะสุดท้ายเอามือวางลงมาข้างในทางด้านซ้ายค่ะถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าขวาแล้วก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังพอเท้าซ้ายไปข้างหลังแล้วขยับเท้าขวามาข้างหน้าค่ะหาอะไรมารองใต้เข่าข้างซ้ายแล้ววางเข่าข้างซ้ายลงมาขยับเท้าขวามาข้างหน้าเยอะๆลงนะเดินมือมานะยกหน้าอกนะคะหายใจเข้าหายใจออกงอข้อศอกค่ะวางข้อศอกลงมาที่พื้นปลายนิ้วเท้าเหยียดไปข้างหลังก็ได้ดึงหน้าอกลงมาอีกสามลมหายใจนะสองสุดท้ายยกหน้าออกขึ้นมาค่ะดันมือลงไปที่พื้นยกตัวขึ้นมากระดกเท้ายกเข่าลอยได้ค่ะนอนกลิ้งที่พื้นบนเตียงก่อนก็ได้ค่ะยกก้นขึ้นมานะคะยกส้นเท้ามองข้างหลังที่ส้นเท้าตัวเองค่ะวางส้นเท้าลงมาทางด้านในของเสื่อบิดปลายนิ้วเท้าขวาเข้ามาแค่ครึ่งเดียวค่ะจะเฉียงๆเนาะเราค่อยๆเดินมือมาปิดปลายนิ้วเท้าซ้ายขึ้นแล้วก็หย่อนก้นลงมาค่ะใครทำท่านี้แล้วรู้สึกว่าต้องใช้บล็อกรองใต้ก้นก็ใช้รองใต้ก้นได้นะคะใครไม่ต้องลองก็ไม่ต้องลองนะหายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นไหนลองชูแขนสองข้างขึ้นมาไหวไหมดันหัวไหล่ให้ห่างจากหูกระดกเท้าชี้ขึ้นมาแล้วค้างไว้3 2หนึ่งเอ็นตัวไปค่ะปลายนิ้วมือแตะลงมาเดินมือไปให้ไกลจากเสือก้มตัวลงมาดึงหน้าผากลงมาค้างไว้นะอีกสามลมหายใจสองอีกลมหายใจหนึ่งนี่ค่ะยกหน้าอกนะคะเดินมือกลับมาค่ะข้างๆเท้านะมองข้างหลังที่เท้าตัวเองแล้วก็หมุนค่ะปลายนิ้วเท้าซ้ายลงมาขณะที่ก้นยกขึ้นแต่น้ำหนักมาที่มือวางเข่าซ้ายลงมาที่พื้นก้าวเข่าข้างขวาไปข้างหลังมือห่างกัน1ช่วงหัวไหล่นะคะกระดกเท้าเอ็นตัวไปจนกระทั่งเข่ายกลอยกางเข่ากว้างๆค่ะปลายนิ้วเท้าไม่ใช่ค่ะฝ่าเท้าเข้ามาใกล้กันดันก้นไปข้างหลังดึงหน้าผากลงมาที่พื้นเข่าลอยนะหน้าผากลอยนะคะเดินมือไปข้างหน้าอีกจะยกฝ่ามือขึ้นมาใช้แต่ปลายนิ้วก็ได้ค่ะอีกสามลมหายใจนะสองอีกลมหายใจหนึ่ง
ยกหน้าอกขึ้นมาค่ะเดินมือสองข้างไปข้างหลังอนุโมทนานะคะทรงตัวค่ะแล้วค่อยๆเอามือสองข้างมาพนมเข้าหากันไหวไหมถ้าใครยังทรงตัวไม่ได้เอาบล็อกมาข้างหน้าก็ได้ค่ะเอามือจับบล็อกไว้แบบนี้ก็ได้นะคะต่างไว้นะอีก4ลมหายใจค่ะ3สองหนึ่งดีมากค่ะมือวางลงมาที่พื้นที่บล็อกค่ะแล้วเอาบล็อกออกไปเดินมือไปข้างหน้ามือห่างกันหนึ่งช่วงหัวไหล่ดันเท้าไปข้างหลังค่อยๆยกก้นขึ้นมาก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าฝั่งซ้ายแล้ววางเข่าขวาลงมาที่พื้นยกหน้าอกยืดหลังค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเดินมือไปข้างหน้าวางข้อศอกลงมาใครจะเดินเท้าซ้ายมาข้างหน้าอีกก็ได้นะคะก้มตัวลงไปต่ำๆหน้าอกตามมาดึงหน้าผากมาทางมือเลยอีก3ลมหายใจจากนี้นะคะสองอีกลมหายใจหนึ่งดันมือไปยกหน้าอกขึ้นมาค่ะคราวนี้นะคะค่อยๆยกก้นยกเข่าลอยขึ้นมามองข้างหลังที่เท้าตัวเองปิดส้นเท้าลงมาที่พื้นค่ะค่อยๆกระดกเท้าปลายนิ้วเท้าซ้ายชี้ขึ้นเท้าขวาขอโทษค่ะเดินมือเข้ามาบิดปลายนิ้วเท้าซ้ายเข้ามาเฉียงๆย่อนก้นลงมาเหมือนเดิมใครจะเอาอะไรลองข้างใต้ก้นก็ได้นะคะพร้อมแล้วในชูแขนสองข้างขึ้นมานะนอกจากจะยืดขาหนีบแล้วก็ช่วยยืดกล้ามเนื้อด้านหลังเขาเยอะเลยไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมคะอีก3ลมหายใจนะ2 1มือวางลงมาเดินมือไปไกลๆค่ะดึงหน้าผากลงมาที่พื้นแล้วค้างไว้เลย ตั้งขากว้างๆไว้เนาะแล้วลองดูซิว่าเรารู้สึกด้านหลังเข่าข้างขวาหรือว่าที่ขาหนีบมากกว่ากันอีก2ลมหายใจนะคะ สุดท้ายค่อยๆเดินมือกลับเข้ามาค่ะคราวนี้ใช้มือดันลงมาที่พื้นเราค่อยๆยกก้นขึ้นเท้าขวาวางที่พื้นค่ะปิดเท้าซ้ายเข้ามาให้เท้าสองข้างอยู่ในแนวเดียวกันขนานกันนิ้วโป้งเท่ากันเนาะส้นเท้าเท่ากันนะคะเสร็จแล้วยกหน้าอกยืดหลังหายใจเข้าหายใจออกมือประสานกันข้างหลังยืดแขนตรงแล้วดึงหน้าผากลงมาหาพื้นใครเอามือประสานกันไม่ไหวเอามือจับข้อศอกได้นะคะกางขากว้างโดยที่เท้าไม่ขยับต่อแล้วดึงมือลงมาหาพื้นต่ำๆดึงหน้าผากลงมาใกล้พื้นกายที่หน้าผากแตะพื้นแล้วลองขยับเท้าเข้ามาใกล้กันมากกว่าเดิมนะคะให้ศีรษะลอยขึ้นจากพื้นหน้าอีก3ลมหายใจนะคะอีก2อีกลมหายใจนึงนี่ค่ะปล่อยมือวางมือลงมาที่พื้นยกหน้าอกยืดหลังขึ้นนะค่อยๆงอเข่าเดินมือไปข้างหน้าแล้ววางเข่าลงมาที่พื้นค่ะหนีบเข่าชิดติดกันยกก้นขึ้นมาเราจะกางขาไปทางด้านข้างนะคะเราหาอะไรมารองใต้เข่าข้างขวาปุ๊บเดินมือมาข้างหน้าใช้บล็อกก็ได้ค่ะจะได้แบบถนัดเอามือวางอยู่บนบล็อกน้ำหนักมาที่เข่าข้างขวามีอะไรรองเข่าขวาเนาะเอ็นน้ำหนักมาค่ะยกก้นขึ้นแล้วก็ก้าวเท้าซ้ายไปทางด้านซ้ายเดี๋ยวจับเท้าก่อนเท้าขวาตรงกันกับเข่าขวาเห็นไหมเท้าขวากับเข่าขวาตรงกันใช่ไหมคะเท้าซ้ายก็ตรงกันกับเข่าขวาด้วย
เสร็จแล้วขยับเท้าซ้ายไปหน้าเสื่อแล้วหย่อนก้นลงมาเดินบล็อกตามสะโพกเลยค่ะตอนแรกสะโพกจิ๊บอยู่ตรงนี้บล็อกก็เลยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะพอสะโพกไปทางซ้ายเราก็เดินบล็อกมาทางซ้ายแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวลองแบบไม่ใช้บล็อกนะคะใครไม่ไหวเอามือวางบล็อกก่อนก็ได้ค่ะใครไหวใช้น้ำหนักมาที่เท้ามาที่เท้าทั้งสองข้างที่เข่ายกตัวขึ้นมาแล้วเอามือจับสะโพกแบบนี้นะหายใจเข้านะคะยืดขาซ้ายตรงได้เลยใส่ไม้ติดหลอก นะหายใจออกงอเข่าซ้ายใครต่ำได้อีกก็เดินเท้าซ้ายไปให้กว้างอีกนะคะหายใจเข้ายืดขายกสะโพกขึ้นนะหายใจออกงอเข่าซ้ายค่ะขออีกสัก3ครั้งนะคะหายใจเข้าหายใจอีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจครั้งสุดท้ายค่ะหายใจเข้าหายใจดันก้นลงไปต่ำๆสวัสดีค่ะคุณเหนือได้ค่ะเดี๋ยวมาฝึกตามตอนเย็นนะคะเมื่อวานไปร้านไม้ไผ่ค่ะเราก็เจอนักเรียนในแฟนเพจด้วยสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม อีก3ลมหายใจนะคะ2ตึงเลยสุดท้ายอย่าขอบิดด้วยได้ไหมอ่ะยังไม่วางมือนะเอาแขนซ้ายมาวางข้างหน้าเข่าค่ะแขนซ้ายดันนะคะแล้วก็เปิดหัวไหล่ข้างขวาติดตัวไปไหวไหมเอาแขนขวาไขว้หลังเลยได้ไหมคะเอามือซ้ายเอื้อมมาจับต้นขาซ้ายถึงก็จับเลยดึงลงมาต่ำๆได้เลยค่ะแล้วบิดหัวไหล่ไปใครที่จับไม่ถึงก็วางตรงหลังเอวไว้นั่นแหละแล้วบิดหัวไหล่ข้างขวาไปนะคะทางไว้นะอีก3ลมหายใจค่ะดันก้นต่ำๆมาหาเท้าข้างซ้ายนะคะอีก2สุดท้ายค่ะเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนแต่มือนะเอามือมาข้างหน้าสะโพกค่ะเดินมือมาค่อยๆวางข้อศอกลงมาที่พื้นก็ได้หรือว่าจะตั้งบล็อกไว้สักสูงหน่อยแล้ววางข้อศอกลงมาก็ได้ใครไหวก็เอาบล็อกต่ำหรือว่าวางข้อศอกที่พื้นได้เลยนะคะขายังเหมือนเดิมเลยนะเท้าตรงกับเข่าสะโพกดันไปหาส้นเท้าข้างซ้ายอีก3ลมหายใจนะคะ2 อีกลมหายใจ1นะดีค่ะดันมือไปค่ะยกหน้าอกขึ้นมาค่อยๆยืดขาเป็นไงบ้างคะขยับบล็อกมาให้ตรงสะโพกนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอามือข้างซ้ายวางลงที่พื้นเลยเอียงสะโพกไปทางด้านขวาหน่อยมือขวาจับสะโพกขวาบิดหัวไหล่ขวาขึ้นมามองข้างบนเลยนะอีก3ลมหายใจนะคะสองหนึ่งลมหายใจหนึ่งมือขวาวางลงมาง่ะก้าวเข่าข้างซ้ายเข้ามาน้ำหนักมาที่ส้นเท้าอีกข้างหนึ่งนะคะคราวนี้เอาเยลลี่ไปลองใต้เข่าข้างซ้ายแทนค่ะฟังเข่าซ้ายมาขยับเท้าซ้ายไปให้ตรงกับเข่าซ้ายก้าวเท้าขวาไปทางขวาดูนะคะให้เข่ากับส้นเท้าตรงกันใช้บล็อกลองใต้มือก็ได้น้ำหนักมือถ้าเกิดใครใช้บล็อกนะคะบล็อกจะอยู่ตรงกลางเนาะขยับเท้าขวาไปทางขวาแล้วงอเข่าขวาไปนะคะหายใจเข้ายืดขาขวาตรงแบบนี้ก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องขยับบล็อกไปมาหายใจออกงอเข่าขวาใครไหวมือจับสะโพกนะคะหายใจเข้ายืดขาขวาหายใจออกงอเข่าขวาแบบนี้นะหายใจเข้าเราจะได้ใช้ความยืดหยุ่นแล้วความแข็งแรงไว้พร้อมกันค่ะหายใจออกเข้าออก
อดค่ะอีก3ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีก2ครั้งนะหายใจเข้าหายใจออกครั้งสุดท้ายแล้วค่ะหายใจเข้ายืดขาตรงหายใจออกงอเข่าข้างขวาดันก้นต่ำๆหาส้นเท้าดันตัวลงไปเลยอีก3ลมหายใจนะอีกครั้งอีกข้างซ้ายข้างขวาก็ยืดด้วยเนาะอีก2ลมหายใจเท้าซ้ายจะกระดกไว้หรือว่าเหยียดปลายนิ้วเท้าซ้ายไปก็ได้ค่ะอีกลมหายใจหนึ่งอย่าเพิ่งไปไหนนะเพิ่มบิดนะคะแขนขวาดันไปกับเข่าค่ะใช้แขนอยู่ข้างหน้าเข่านะคะแขนตรงบิดหัวไหล่ไปพร้อมแล้วแขนซ้ายไขว้หลังมือจับต้นขาได้จับไม่ถึงไม่เป็นไรมองซ้ายพร้อมกับดันก้นลงไปหาส้นเท้าขวาค้างไว้อีก3ลมหายใจค่ะสองหนึ่งค่อยๆเอามือวางลงมาที่บล็อกหรือว่าที่พื้นนะคะวางข้อศอกลงมาได้เลยเอาบล็อกด้านต่ำสุดก็ได้หรือใครไม่ใช้บล็อกเลยก็ได้ค่ะทำไว้นะหายใจลึกๆตลอดเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกครั้งสุดท้ายหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกดีค่ะดันมือไปค่ะยกหน้าอกขึ้นมายืดขาขวาตรงค่อยๆก้าวเข่าข้างขวาเข้ามานั่งทับส้นเท้าเป็นยังไงบ้างคะคราวนี้เราจะยืดสองข้างพร้อมกันเลยนะคะเอาเยลลี่หรือว่าใครไม่มีเยลลี่ก็เอาผ้าหนาๆเนาะเอาไปทางด้านข้างเลยค่ะท่านี้เป็นท่าที่คนทำผิดบ่อยทำผิดก็ท่านี้จริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของอาการการเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องว่าพอทำผิดเราจะไม่รู้สึกยืดทุกคนต้องรู้สึกยืดนะคะจะมีน้อยคนมากที่แบบน้อยมากเลยค่ะที่จะรู้สึกไม่ยืดดังนั้นแล้วตั้งใจจิ๊บฟังจิ๊บดีๆนะถ้ารู้สึกไม่ยืดปรับท่าใหม่นะคะเอามือวางที่บล็อกไว้ก่อนก็ได้ค่ะค่อยๆกางเข่าสองข้างไปทางด้านข้างพอกางเข่าไปเรื่อยๆนะคะดูซิว่าเราตึงที่ตรงไหนถ้ากางเข่าได้อีกก็ขยับเยลลี่ตามเนาะจิบประมาณนี้อ่ะคราวนี้อันดับแรกนะคะขยับข้อเท้าดูตรงตะตุ่มนะบางคนแบบไม่แน่ใจว่าข้อเท้าอยู่ตรงไหนดูตะตุ่มที่มันปูดออกมาค่ะดูตะตุ่มให้ตรงกับข้อเท้าทั้งสองข้างดังนั้นแล้วเท้าจะไม่หุบเข้ามานะคะเท้าจะอยู่ตรงกับเข่าเสร็จแล้วกระดกเท้าออกกระดกเท้าออกด้วยนะชี้นิ้วเท้าออกไปทางด้านข้างนะคะดังนั้นแล้วเส้นของเท้าเนี่ยจะอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับเสือด้านยาวโอเคไหมจากนั้นเรากางเข่าได้แล้วใช่ไหมคะค่อยๆวางข้อศอกลงมาที่พื้นตึ๊บตึ๊บอันดับต่อไปถ้าเกิดว่าใครทำแล้วรู้สึกว่าหน้าอกรีบลงไปต่ำจริงๆอันนี้สะโพกจิ๊บต่ำใช่ไหมคะจิ๊บเลยก้มต่ำได้แต่บางคนที่สะโพกไม่ได้ต่ำมากเนี่ยไม่ให้ก้มต่ำเดี๋ยวจะทำให้ดูถ้าสะโพกมันเข่ามันอยู่ตรงนี้สะโพกก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละค่ะเพราะมันไม่มีพื้นที่ไปต่อบางคนจะโกงโดยการเอาสะโพกไปข้างหลังแล้วดันลงมาไม่เอาแบบนี้นะคะให้สะโพกอยู่ในแนวเดียวกันกับเข่าเห็นไหมคะตอนนี้สะโพกจิ๊บไปข้างหลังไม่เอาให้สะโพกอยู่ตรงกับเข่าถ้าจะดันสะโพกต่อให้กางเข่าออกแทนค่ะสะโพกจะได้กางออกไปได้ในขณะที่ยังอยู่ในระนาบเดียวกันกับเข่าอยู่นะคะเนี่ยดูนะมันต้องเป็นเส้นสี่เหลี่ยมอะค่ะข้อเท้า
ตรงกับเข่าเข่าตรงกับสะโพกสะโพกก็ตรงกับข้อเท้าอีกข้างแล้วก็ตรงกับตะตุ่มอีกข้างหนึ่งโอเคจากนั้นวางข้อศอกลงมาเราดึงหน้าอกลงมาให้ต่ำเท่ากันกับสะโพกเท่านั้นไม่ให้ต่ำไปกว่านั้นนะคะจากนั้นดูว่าก้นไม่ลงไปข้างหลังหาส้นเท้าก้นสะโพกอยู่ในแนวเดียวกันกับเข่าการเข่าเพิ่มขึ้นก็ได้เราค่อยๆวางข้อศอกลงมาที่พื้นต่อก็ได้ค่ะอย่าลืมนะว่าข้อเท้ากับเข่าตรงกันสะโพกตรงกันกับเข่าเสร็จแล้วเราดึงหน้าอกลงไปให้ต่ำเท่ากับสะโพกจิบสะโพกอยู่ต่ำจิบก็กางข้อศอกออกก็ได้แล้วดันหน้าอกลงมาท่านี้เราก็จะไม่แอนหลังนะคะดังนั้นแล้วใช้กล้ามเนื้อหลังดันขาหนีบมาลงมาเลยอีกสี่ลมหายใจนะอีกสามสองสุดท้ายค่อยหยิบข้อศอกเข้ามายกหน้าอกขึ้นมาบิดปลายนิ้วเท้าเข้ามาใกล้ๆค่ะดันก้นไปข้างหลังแล้วค่อยๆขยับเข่าเข้ามาชิดกันโอเคเวลาจะไม่ใส่เสื้อตัวนี้แหละ มีความยุ่งยากเดี๋ยวคราวนี้จิ๊บลืมหนึ่งท่าบิดในขณะที่เรายืดขาหนีบที่เขากลับไปแป๊บหนึ่งนะคะมือวางค่ะเข่าขวาวางลงมาที่พื้นใช่ไหมครั้งนี้ใช่ไหมจึ๊บไม่ใช่ขอโทษค่ะเข่าซ้ายขอโทษเข่าซ้ายวางลงมาที่เยลลี่ยืดขาขวาไปข้างหลังมือขวาวางที่พื้นหรือว่าใครจะใช้ข้อศอกวางลงมาที่พื้นเลยก็ได้นะคะแขนซ้ายชูขึ้นมาถ้าข้อศอกลงไปก็จะยืดกล้ามเนื้อด้านหลังเข่าข้างขวามากขึ้นถ้าเกิดว่ามือลงก็จะยืดไม่มากแต่ว่าจะก็จะทำได้ง่ายขึ้นลองดูนะคะว่าอยากวางข้อศอกหรือว่าอยากวางมือลงมามือซ้ายจะชูขึ้นมาก็ได้แต่จับสะโพกเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้ที่เราทำก็ได้ค่ะอีก3ลมหายใจนะ2 อีกลมหายใจ1เอามือซ้ายวางลงมายกตัวขึ้นมางอเข่าขวาแล้วก็ก้าวเข่ามาชิดติดกันปิดปลายนิ้วเท้าไปหลังเสื่อนั่งทับส้นเท้าลำคาญเสื้อตัวนี้มากค่ะข้างหลังไม่ใส่แล้วนั่งทับส้นเท้าไว้นะคะมือวางที่ตักค่ะหลังยืดตรงมือประสานกันชูแขนขึ้นนะหายใจเข้านะคะหายใจออกเอ็นตัวไปข้างหลังน้อยๆค้างไว้แป๊บหนึ่งหายใจเข้าทีนึงพอหายใจออกปุ๊บปล่อยมือเอามือวางข้างหลังค่ะแล้วค่อยๆกางเข่าสองข้างออกไปทางด้านข้างออกกางกว้างๆเลยนะคะขยับก้นออกแล้ววางก้นลงมาใหม่ก็ได้ค่ะพอขยับเข่ามาแล้วบล็อกมาข้างหน้าก็ได้อยู่ระหว่างเข่านั่งทับส้นเท้าเอาไหมแค่ก้มตัวไปข้างหน้าค่ะก็มีไปกันเข่ากางออกนะคะเท้าชี้โดนนิ้วโป้งแตะกันเนาะก้นวางที่ส้นเท้าวางให้ถนัดนะคะขยับได้ค่ะแล้วค่อยๆเดินมือไปข้างหน้าเอาข้อศอกวางลงมาที่บล็อกก็ได้เอาข้อศอกวางที่พื้นก็ได้หรือว่าเดินไปสุดวางหน้าอกลงมาก็ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณวริศลาสวัสดีค่ะคุณเทนโก้พี่แวร์สวัสดีค่ะเดินมือไปข้างหน้าสุดเลยก็ได้นะดึงหน้าอกลงมาที่พื้นเลยก็ได้นะคะกางข้อศอกออกก็ได้จะได้มีมืออยู่ใต้หน้าผากแบบนี้อีก5ลมหายใจค่ะสี่สามสองห
หนึ่งดันมือยกหน้าอกขึ้นมาค่อยเดินมือเข้ามานะคะรวบเข่าชิดติดกันยกก้นขึ้นขัดสมาธิแล้วก็นั่งลงนะจะเรายืดขาซ้ายไปข้างหน้าตรงค่ะกางขาขวาออกไปทางด้านข้างดูเท้านะคะเท้าไม่ติดกับต้นขาเลยเนาะมีช่องว่างตรงกลางระหว่างเท้ากับต้นขากระดกเท้าแบะก้นออกค่ะมืออยู่ตรงกลางยกหน้าอกหายใจเข้าเดินมือไปไกลๆค่ะหายใจออกวางข้อศอกลงมาเลยก็ได้ดึงหน้าผากลงมาเลยก็ได้นะคะใครที่ตัวยังก้มไม่ต่ำไม่เป็นไรเอามือวางที่พื้นไว้แล้วยกหน้าออกไว้แบบนี้อีก4ลมหายใจค่ะสามสองเนี่ยยกหน้าออกขึ้นมายืดแขนมาขนานพื้นค่ะฝ่ามือหันเข้าหากันหายใจเข้ายกหน้าออกนะคะหายใจออกเอนตัวไปข้างหลังจนกระทั่งเท้าซ้ายลอยถ้าใครไหวเท้าขวาลอยด้วยค่ะใครไม่ไหวยกแต่เท้าซ้ายก็ได้ค่ะหน้าอกยกนะหลังตรงนะสามสองหนึ่งวางเท้ากลับลงมาเปิดฝ่ามือซ้ายค่ะวางหลังมือข้างซ้ายลงไปมือขวาวางข้างหลังศีรษะข้อศอกขวายกขึ้นหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆสไลด์มือข้างซ้ายไปข้างหน้าใช้แขนดันพื้นบิดตัวข้างขวาขึ้นมาบิดข้อศอกข้างขวาขึ้นมาใครวางข้อศอกซ้ายได้ดันลงไปเลยไปบิดหัวไหล่ขวาขึ้นมาอีกใครเอามือจับเท้าซ้ายได้ก็เอื้อมมือไปจับได้เลยทั้งสองข้างนะคะอีก4ลมหายใจค่ะสามสองสุดท้ายยกตัวขึ้นค่ะมือสองข้างวางข้างหลังเอ็นตัวป้ายแปะเท้าขวามาขยับเท้าขวาไปทางด้านขวาค่ะยกก้นข้างขวาแล้วก็หนีบเข่าขวาเข้ามามือขวามาจับเท้าชี้ปลายนิ้วเท้าไปข้างหลังให้มันหนักบัลเล่เลยนะคะเท้าซ้ายยังกระดกขึ้นมานะเสร็จแล้วหมุนเข่าขวากางออกให้กว้างที่สุดเลยใครที่ทำท่านี้เราสะโพกเอ็นไปข้างหลังมากหลังโก่งมากแปลว่าเราต้องเอาบล็อกรองใต้ก้นนะคะดูที่สะโพกนะถ้าสะโพกเอ็นไปข้างหลังให้เอาบล็อกรองให้ยกตัวขึ้นมาได้แอนหลังได้ไม่ต้องรองค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะทำแบบรองให้ดูนะคะยกก้นขึ้นเอาบล็อกวางข้างใต้มือวางข้างหน้าค่ะคราวนี้จะเทสะโพกได้ง่ายขึ้นบางคนถ้าตึงมากจริงๆเอาบล็อกอีกก้อนก็ได้นะคะเอ็นตัวมาค่ะเดินมือไปยืดแขนไปไกลๆได้เลยใครจะวางข้อศอกลงที่พื้นก็ได้ก้มตัวลงมาอย่าลืมกระดกเท้าซ้ายขึ้นมานะคะจะได้ยืดขาหนีบเพิ่มขึ้นอีก5ลมหายใจตรงนี้สามสองสุดท้ายเดินมือกลับมายกตัวขึ้นมาค่ะอีกครั้งหนึ่งนะใครที่นั่งบล็อกอยู่ก็เอาบล็อกไว้ที่นี่แหละค่ะไม่ต้องขยับงอเข่าข้างซ้ายเข้ามาค่ะเอ็นน้ำหนักไปทางซ้ายแล้วยืดขาขวาไปทางด้านขวาใครที่รู้สึกว่าท่านี้จริงๆไม่ต้องใช้บล็อกค่อยทำท่าค่อยใช้ท่าเมื่อกี้ก็เอาบล็อกออกก่อนก็ได้นะเปิดฝ่ามือข้างขวาขึ้นมาหลังมือขวาวางลงมาที่พื้นข้างหน้าเข่าไม่วางข้างหลังนะคะวางข้างหน้าจะได้บิดได้ง่ายขึ้นค่ะแขนซ้ายชูขึ้นมามืออยู่ข้างหลังศีรษะค่ะบิดข้อศอกข้างซ้ายขึ้นมาใครวางข้อศอกขวาได้ลงที่พื้นวางลงไปเลยบางคนไม่ต้องนั่งบล็อกแต่ว่าต้องเอาบล็อก
มาลองข้างใต้ข้อศอกก็มีเหมือนกันนะคะมองข้างบนก็ได้ปิดตัวขึ้นนะยืดสี่ข้างข้างซ้ายอีกสี่ลมหายใจนะคะสามสองสุดท้ายก้มตัวมาค่ะมืออยู่ตรงกลางระหว่างเข่าทั้งสองข้างเดินมือไปไกลๆวางข้อศอกก็ได้ใครค้างแล้วหน้าผากอยู่ไม่ต่ำพอที่จะวางเอาล็อกมาลองใต้หน้าผากก็ได้เหมือนกันค่ะค้างไว้ตรงนี้นะอย่าลืมกระดกเท้าข้างขวาเข้ามาใครที่ก้มตัวต่ำๆได้วางหน้าท้องลงไปได้วางหน้าอกลงไปได้วางลงไปเลยค่ะอีกสี่ลมหายใจนะคะสามสองหนึ่งยกหน้าออกขึ้นนะเป็นรอยบล็อกไหม เอามือสองมือข้างขวาไปข้างหลังค่ะบิดก้นข้างซ้ายขึ้นกลางเข่าข้างซ้ายออกเวลาจิ๊บนอนกลางวันเวลาสอนเยอะๆเนาะมันจะมีเวลาว่างตอนกลางวันแอบนอนกลางวันแล้วพอไปหานักเรียนนักเรียนบอกไปนอนมาใช่ไหมแก้มเป็นรอยหมอน เปิดฝ่ามือข้างขวาขึ้นมาค่ะเนี่ยจำได้ใช่ไหมคะว่าไม่ใช่ไม่โทษเอาใหม่จำได้ใช่ไหมคะเราจะกางเข่าซ้ายให้กว้างที่สุดใครที่สะโพกเอ็นไปข้างหลังเอาบล็อกรองข้างใต้ใครไม่ต้องรองก็ไม่ต้องรองนะคะเดินมือมาตรงกลางระหว่างเข่าแบกก้นออกสักหน่อยเดินมือไปเรื่อยๆเดินมือไปเรื่อยๆเดินมือไปเรื่อยๆวางข้อศอกได้วางเลยก้มตัวลงมาดึงหน้าอกลงมาดึงหน้าผากลงมาแล้วค้างไว้เหมือนเดิมนะคะเอาบล็อกมาลองข้างใต้หน้าผากก็ได้นะหรือว่าทำมือเป็นกำปั้น1กำปั้น2กำปั้นแล้วเอาหน้าผากมาบนกำปั้นก็ได้ค่ะกางเข่ากว้างกางขากว้างถ้าก้นลอยพยายามดันก้นกลับลงไปที่พื้นนะอีกสี่ลมหายใจนะคะสามสองสุดท้ายหน้าออกขึ้นมาดันมือค่ะยกตัวขึ้นมาอึ๊บอึ๊บอึ๊บเป็นไงคะตึกไหมเดินมือสองข้างไปข้างหลังค่ะอึ๊บแล้วค่อยๆงอเข่าขวารอบเข่าขวาเข้ามาเอ็นตัวไปค่ะแล้วก็แปะเท้าซ้ายมาข้างหน้าด้วยค่ะกางเข่าออกกว้างฝ่าเท้าประกบกันมือจับเท้าลองท่านี้อีกครั้งหนึ่งไหมขยับก้นแบะออกยกหน้าอกขึ้นยืดหลังหายใจเข้าเอ็นตัวมาข้างหน้าค่ะหายใจออกใช้ข้อศอกช่วยดันหน้าแข้งช่วยดันต้นขาตึงหน้าผากลงมาให้ต่ำใครเอาหน้าผากแตะพื้นได้แตะลงไปเลยค้างไว้นะคะจิบขออีก8ลมหายใจตรงนี้7 6 5สี่สาม
2หนึ่งยกเนื้ออกขึ้นเป็นไงบ้างคะเอานี้เอามือสองข้างไปข้างหลังค่ะเอ็นตัวไปยกเข่าขึ้นนะจิ้มลืมอีกท่าหนึ่งแล้วนี่คือว่าไปข้างด้านหลังค่ะน่ะมือซ้ายมือสองข้างวางเอ็นตัวไปข้างหลังยกเท้าลอยพร้อมแล้วยกขาขวาลอยยืดแขนมาข้างหน้าแล้วค้างไว้ค่ะขี้ลืมเนาะอีกสี่ลมหายใจค่ะสามสองหนึ่งคราวนี้มือวางข้างหลังค่ะงอเข่าสองข้างฝ่าเท้าประกบกันเอ็นตัวไปข้างหลังนะคะกางขาออกวางไว้สามเท้าลอยนะสองหนึ่งวางเท้าลงมาถ้าใครท่านี้เหมือนเดิมค่ะสะโพกเอ็นตัวไปข้างหลังมากใช้บล็อกรองใต้ก้นนะคะก้อนหนึ่งก็ได้สองก้อนก็ได้สามก้อนยังได้เลยพอแล้วแหละสองก้อนก็น่าจะพอแล้วอ่ะขยับขาตั้งออกไปกว้างๆกระดกเท้าชี้ขึ้นนะคะเดินมือมาข้างหน้ายกหน้าอกขึ้นหายใจเข้าเดินมือไปค่ะหายใจออกยกหน้าอกขึ้นหายใจเข้าแบกก้นเดินมือไปหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกวางข้อศอกไหมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกกลางข้อศอกไหมหายใจเข้าหน้าอกมาหายใจออกดันหน้าอกมาค่ะหายใจเข้าหน้าผากไม่ต้องรีบลงนะคะหน้าอกลงมาก่อนหน้าท้องลงมาก่อนหายใจออกหายใจเข้าหน้าท้องมาหน้าอกมาหายใจออกหายใจเข้าดันหน้าอกดันหน้าท้องค่ะหายใจออกอีกสี่ครั้งสามสองสุดท้ายแล้วยกตัวขึ้นมายืดแขนตรงเดินมือกลับเข้ามาเบาๆนะมือช้อนจากข้างใต้ค่ะโก่งหลังก่อนโค้งหลังแล้วรวบเข่ามาชิดติดกันตรงกลางมือสองข้างวางข้างหลังยกหน้าอกหายใจเข้าเอาเข่าไปทางด้านซ้ายค่ะหายใจออกหันขวาอันนี้อีกข้างหนึ่งนะคะเอาเข่ามาตรงกลางเอาเข่าไปทางด้านขวาหันซ้ายจากนั้นยกเข่ากลับมาตรงกลางขยับเท้าไปหน้าเสือเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ๊บแจ้งค่อยๆขยับก้นมาข้างหน้าขยับเท้าชิดติดกันกลางเข่าออกวางมือลงไปวางข้อศอกลงไปสองข้างเลยนะนอนหงายลงมาเลยค่ะนอนหงายแล้วยืดแขนขึ้นมาจับข้อศอกฝั่งตรงกันข้ามกางไว้ตรงนี้นะหายใจลึกๆหายใจยาวๆอีกสี่ลมหายใจนะคะสามสองค่อยๆขยับเข่าเข้ามาชิดติดกันดึงเข่ามาหันหน้าอกค่ะยืดแขนขึ้นมาหาท้องฟ้าค่ะมือประกบกันประสานกันได้เลยนิ้วชี้ออกมา1 นิ้วค่ะหายใจ2 นิ้วสิมี2 ข้างหายใจเข้า
หายใจออกนะคะกางเข่าออกแล้วก็ยืดแขนมาข้างหน้าปลายนิ้วเท้าเหยียดเลยค่ะตั้งไว้นะอีก3ลมหายใจสองสุดท้ายไหวไหมอย่าเพิ่งนอนนะคะกางขาสองข้างออกให้กว้างที่สุดค่ะใครจะต้องงอเข่าไว้หน่อยก่อนก็ได้ก็งอเข่าไว้นะคะอีก3ลมหายใจค่ะสองสุดท้ายโอเควางหัวลงมางอเข่าสองข้างค่ะกระดกเท้ามือเอื้อมไปจับฝ่าเท้าจากด้านในขยับยืดคอให้ยาวกางเข่าออกให้กว้างขยับข้อเท้าให้ตรงกันกับเข่าแล้วใช้มือดึงเข่าลงมาพอเข่าลงมาแล้วนะคะดึงก้นไปข้างหน้าค่ะดึงก้นมาหาพื้นข้างหน้าเสือเลยอีก5ลมหายใจนะคะ4 3 2 1ช้าๆขอลองยืดทีละข้างไหวไหมค่อยๆยืดขาขวาไปค่ะไม่ต้องตรงก็ได้ค่ะงอเข่าไว้แบบนี้ก็ได้นะใครยืดขาขวาตรงได้ก็ยืดตรงเลยใครยังไม่ตรงไม่เป็นไรค่ะงอเข่าไว้แบบนี้เลยนะแต่ว่ายืดขาขวาไปทางด้านขวาหน่อยคิดว่าจะดึงเท้าลงมาหาพื้นใครยืดตรงได้ตรงเลยนะคะอีก4ลมหายใจนะดันก้นมาข้างหน้าด้วยนะ3สองหนึ่งงอเข่าข้างขวาอีกข้างหนึ่งนะยืดขาซ้ายค่ะงอไว้ก่อนก็ได้ไม่ต้องตรงก็ได้ใครยืดตรงได้ตรงเลยดึงเท้ามาหาพื้นดันก้นมาข้างหน้าดึงเข่าข้างขวาไปทางด้านขวาอีก4ลมหายใจสามสอง1งอเข่าซ้ายค่ะดึงก้นมาข้างหน้าดึงเข่าลงพื้นหายใจเข้าหายใจออกยกศีรษะขึ้นมาของงอไว้นะคะงอข้อศอกค่ะตั้งไว้นะอีก3ลมหายใจค่ะ ทำไมอยู่ๆก็เสียงแมนอีก2สุดท้ายศีรษะวางลงมาแขนกางออกค่ะขยับเท้าชิดติดกันหายใจเข้านะหายใจออกกางขากว้างๆเลยค่ะหายใจเข้าเท้าชิดติดกันหายใจออกกางขากว้างๆค่ะขออีก4ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีก3ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีก2ครั้งหายใจเข้าแล้วก็ออกครั้งสุดท้ายนะคะขยับเข่าเข้ามาขยับเท้าเข้ามาหายใจออกกางขากว้างๆแล้วค้างไว้เลยอีก4ลมหายใจ3สองหนึ่งงอเข่าค่ะเข่าสองข้างชี้ไปทางด้านซ้ายวางเท้าขวาไปข้างนอกก้นแล้วก็ค่อยๆขยับก้นมาขยับเข่าลงมาใครจะเอาเท้าซ้ายพาดทับเข่าข้างขวาช่วยดึงกันก็ได้ใครรู้สึกว่าไม่ต้องช่วยก็วางไว้ที่พื้นก็ได้นะคะกางแขนไว้เปิดฝ่ามือขึ้นได้เลยอีก5ลมหายใจตรงนี้4
3สองหนึ่งค่อยยกเข่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาเข่าไปทางขวาเท้าไปทางซ้ายขยับเท้าซ้ายวางข้างนอกก้นเท้าขวาวางที่ต้นขาซ้ายก็ได้ค่ะหลับตาได้เลยหายใจลึกลึกหายใจยาวยาวแล้วก็ยกเข่าสองข้างดึงเข้ามาหาหน้าอกเลยค่ะศีรษะราบพื้นไว้ดันก้นมาข้างหน้าเนาะดันสะบักลงมาที่พื้นหายใจเข้าหายใจออกไปท่าศพค่ะปลายแขนปลายขาเดินบล็อกแบะเท้าออกสบายสบายเลยนะคะเปิดฝ่ามือหลับตาลงคราวนี้ไม่ต้องควบคุมลมหายใจเลยค่ะผ่อนคลายใครจะค้างท่าศพต่อก็ได้นะคะขยับปลายนิ้วเท้าปลายนิ้วมือปิดขี้เกียจยืดแขนขึ้นไปเงาเขาเข้ามาหาหน้าอกตาแขนขวาค่อยๆยกตัวขึ้นมาเป็นยังไงคะถ้ายืดสะโพกแล้วก็ขาหนีบในวันนี้มีความจิตจัดถึงใจพอไหมถ้าไม่ถึงใจพอเดี๋ยวรอวันศุกร์วันเสาร์นะคะเดี๋ยวจะยืดให้แบบเต็มที่เลยพรุ่งนี้นะคะเราจะเป็นยังอยู่กับในท่ายืดสะโพกแต่ว่าจะเป็นยืดสะโพกแบบยืดก้นไปด้วยจะเป็นด้านรอบนอกนะคะแล้วก็วันศุกร์จะเป็นท่ากิ้งก่าไม่มีหางแล้วก็วันเสาร์เป็นท่ากิ้งก่าบินแต่เรามารอดูกันนะคะมาปล่อยพลังแสงกันเราจะไปไลฟ์ในกลุ่มแก๊งจั๊กจั่นนะคะใครอยากเข้ามาจอยกันก็อ่านรายละเอียดแล้วก็ลองดูเนาะแต่ช่วงนี้เหมือน Facebook แบบแฮงๆถ้าเกิดว่าใครส่งrequest มาแต่ที่ยังไม่ได้รับเข้ารอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอให้มันแบบโอเคก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันในกลุ่มวันนี้ขอบคุณมากนะคะใครมีคำถามอะไรก็ส่งข้อความถามมาได้นะใครอยากฝึกอะไรเป็นพิเศษก็ลองถามมาได้ค่ะเดี๋ยวจะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ